ย์อ่ะโอเคครับสวัสดีครับตลกจริงๆเนี่ยนี่มาสอนเรามาเล่นตลกคาเฟ่เนี่ยอ่ะโอเคครับเรามาต่อกันในบทที่7นะครับขึ้นบทใหม่แล้วนะครับในเรื่องของโมเมนตัมเชิงเส้นและการชนนะครับพอขึ้นบทใหม่ทีไรนี้คีย์บอร์ดจะใช้ไม่ได้ทุกทีเลยไม่รู้เป็นไรคอมมันเริ่มรวนละอ่ะเนื้อหาในบทเรียนนี้นะเราจะเรียนกัน4หัวข้อหลักๆนะครับเจ้าตัวหัวข้อแรกเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับความหมายของคำว่าโมเมนตัมและการโดนนะพอหัวข้อที่2เนี่ยจะเป็นการกดพิสูจน์กดการอนุรักษ์เจ้าตัวโมเมนตัมครับหัวข้อที่3ก็จะเป็นการชนใน1มิติแล้วก็ตามด้วยการชนใน2มิตินะครับซึ่งเวลาสอบนะไอ้ข้อสอบจริงมันออกเสร็จแล้วล่ะนะครับเวลาออกนี่คือก็จะออก2มิตินะเพราะว่า2มิติมันจะรวม1มิติไปเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรารู้ไว้ก่อนไม่ใช่ไปอ่านของง่ายแล้วไปเจอโจทย์ยากแล้วบอกว่าทำไม่ได้โอเคทีนี้ไอ้เจ้าตัวสิ่งที่ว่าโมเมนตัมเนี่ยนะครับเขานิยามว่ามันคือผลคูณของเจ้าตัวมวลและก็ขนาดของความเร็วนะครับมวลกับความเร็วของวัตถุนะครับเจ้าตัวโมเมนตัมเนี่ยเวลาเราเขียนเป็นสมการปุ๊บเนี่ยเขาใช้ตัวย่อเป็นตัว p ตัวเล็กนะแล้วก็มีเจ้าตัวสัญลักษณ์เวกเตอร์ด้วยนะครับเพราะเนื่องจากว่าเจ้าตัวความเร็วของวัตถุเนี่ยเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับทำให้เจ้าตัวโมเมนตัมเนี่ยมันกลายเป็นปริมาณเวกเตอร์ไปโดยปริยายทีนี้เจ้าตัวโมเมนตัมเนี่ยกับแรงมันเป็นญาติกันนะมันเป็นญาติกันเพราะเจ้าตัวจากไอ้กฎข้อ2ของนิวตันเนี่ยซิกมา F เท่ากับ ma นะครับ a ในที่นี้มันก็คือ dv / dt นั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาเจ้าตัว m ตัวเนี้ยเข้าไปข้างในนะคูณเข้าไปปุ๊บเราก็ได้ว่าซิกมา F เนี่ยมีค่าเท่ากับ d / dt ของเจ้าตัว m คูณกับเจ้าตัว v ซึ่งเจ้าตัวก้อนนี้นะครับ m คูณกับ v เนี่ยมันคือสิ่งที่ว่าโมเมนตัมนะครับดังนั้นอ่ะสิ่งที่เรียกว่าแรงเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมนะแรงคืออัตราการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมต่อเวลานั่นเองแทนถ้ารู้โมเมนตัมก็รู้แรงรู้แรงก็รู้โมเมนตัมสองอันนี้มันสามารถกลับไปกลับมาได้นะครับเสร็จหรือยังโอเคนะครับทีนี้อีกศัพท์อีกคำหนึ่งอ่ะซึ่งมันเกี่ยวข้องกับเจ้าตัวโมเมนตัมก็คือสิ่งที่เรียกว่าการดลนะครับอิมเพลสการดลเขาให้ความหมายว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงของเจ้าตัวโมเมนตัมนะครับการดลตัวย่อที่เขาใช้กันนะก็คือใช้เจ้าตัว i แทนมาจากคำว่าเป็นอักษรตัวแรกของคำว่า impulse นั่นเองนะครับการดลคู่กับสิ่งที่ว่าแรงดลนะครับแรงดลก็คือเป็นแรงที่มันเกิดในช่วงเวลาสั้นๆนะครับแรงที่กระทำกับวัตถุในช่วงเวลาสั้นๆอย่างเช่นเวลาเราเตะบอลจังหวะที่เราสัมผัสลูกบอลเนี่ยมันแค่เสี้ยววินาทีนั่นเองนะครับแรงที่เกิดขึ้นก็จะเป็นแรงที่มันไม่คงที่
นะครับลักษณะของมันก็คือมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นภูเขาจากนั้นปุ๊บมันก็จะลดลงนะครับอย่างรวดเร็วไม่เหมือนกับแรงแบบปกติที่เข้าไปแรงปกติที่เข้าไปส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีค่าคงที่มันไม่เปลี่ยนตามเวลาครับแต่ว่าแรงดลเนี่ยลักษณะมันก็คือจะขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ลงอย่างรวดเร็วแล้วลักษณะของเจ้าตัวแรงดลน่ะส่วนใหญ่นะมันจะลักษณะของการกราฟของมันเนี่ยกราฟของแรงกับเวลาเนี่ยมันจะสมมาตรเป็นภูเขามันจะสมมาตรนะสองซีกเนี่ยมันจะมีความสมมาตรกันทีนี้ไอ้เจ้าตัวแรงดลไอ้เจ้าตัวแรงดลกับการดลเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันนะเพราะจากก่อนหน้านี้เรารู้ว่าเจ้าตัวโมเมนตัมนะครับมันโมเมนตัมกับเจ้าตัวแรงเนี่ยมันสัมพันธ์กันโดยที่แรงเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมต่อเวลาอะถ้าเราจัดการย้ายข้างนะเอาเจ้าตัว dt เนี่ยย้ายเอาเจ้าตัว dt คูณตลอดก็ได้นะครับเราจะได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเนี่ยมันก็คือแรงรับแล้วก็คูณกับ dt นะครับทีนี้ถ้าเราจัดการอินทิเกรตมันซะนะครับเจ้าตัวเดลต้า p ตัวเนี้ยเรานิยามให้มันเรียกว่าอะไรเอ่ยเจ้าตัวการดลถ้าเกิดว่าเดลต้ามันเข้าใกล้ศูนย์มากๆปุ๊บเจ้าตัวเดลต้าก็แปลงร่างเป็นอะไรเป็นร่างเป็นตัว d แทนนะครับถ้าเราอินทิเกรตซ้ายกับขวาครับอินทิเกรตเจ้าตัว dp ตัวนี้นะครับมันก็แยกออกมาเป็นเจ้าตัวการดลนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเราพิจารณาเจ้าตัวพื้นที่นะครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวแรงดลเนี่ยไอ้กราฟการของแรงดลเนี่ยมันลักษณะเป็นรูปภูเขาอะนะครับเวลาเราจะหาพื้นที่เนี่ยเราก็ต้องใช้ค่าเฉลี่ยของมันนะซึ่งไอ้เจ้าตัวค่าเฉลี่ยของมันเนี่ยมันสามารถหาได้จากเจ้าตัวพื้นที่ภูเขาพื้นที่ของพื้นที่ของเจ้าตัวกราฟที่มันเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมอันนี้นะครับสีเหลืองๆอันนี้แล้วก็จัดการหารด้วยเดลต้าทีอีกทีหนึ่งนี่คือสมมติว่าถ้าเกิดเราจะหาเจ้าตัวแรงเฉลี่ยนะครับครับเครื่องหมายอะไรนะ3ขีดแปลว่าสมมูลก็เท่ากับนั่นแหละ3ขีดแปลว่าสมมูลเทียบเท่า มันคือเท่ากับนะ อะไรนะเป็นพันธะเคมีออกตายละอย่าถามคนฟิสิกส์สิเพื่อนเราบอกเป็นพันธะที่เปิ้ลบอลThank you.
นะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะลดเจ้าตัวแรงดลนะครับเราจะทำไงลดแรงดลซึ่งจริงๆแรงดลเนี่ยเราเจออยู่ประจำนะเวลาเรากระโดดนะถ้าสมมติว่าเรากระโดดปุ๊บเนี่ยเวลาลงมาเนี่ยโดยธรรมชาติของมนุษย์เราเนี่ยเข่าเราจะเป็นไงจะลงมาตรงๆเหมือนหุ่นยนต์ไหมกระโดดปุ๊บลงมาตรงๆเหมือนหุ่นยนต์ถ้าลงมาตรงๆเหมือนหุ่นยนต์เกิดอะไรขึ้นเลยถ้าไม่ขาหักก็เข่าพังสองอย่างนั่นแหละหรือไม่ข้อเท้าแผลงนะครับโดยปกติทางชาติยานมนุษย์เราเป็นไงเองเวลาเรากระโดดลงมาเสร็จปุ๊บเราจะย่อตัวลงมาคำถามคือแล้วย่อตัวแล้วยังไงอ่ะขณะที่เรากระโดดลงมาปุ๊บเนี่ยคำถามคือไอ้แรงที่กระทำกับพื้นเนี่ยจะย่อเข่าไม่ย่อเข่ามันเท่ากันไหมเท่ากันไหมไม่เท่ากันนะนะครับเพราะถ้าเราดูตรงนี้นะเวลาลดเจ้าตัวแรงดลก็คือทำให้เวลาในการกระแทกเนี่ยเพิ่มเจ้าตัวเดลต้าทีเนี่ยให้มันมากขึ้นนะครับถ้าเราเพิ่มเดลต้าทีมากขึ้นเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเนี่ยไอ้เจ้าตัวแรงดลเนี่ยมันก็จะลดลงนะครับอันนี้ถ้าเป็นนักมวยนะที่นักมวยที่เขาหลบๆกันเนี่ยคือจังหวะที่เขาโดนก็เป็นไปไม่ได้หรอกที่มันจะหลบได้ทุกหมัดนะแต่ว่าเขาจะมีวิธีการที่จะลดความเจ็บคือทำไงเอ่ยนะครับพุ่งเข้าหาหมัดหรือว่าพุ่งไปในทิศทางเดียวกับของหมัดนะสมมติถ้าสมมติว่าหมัดมันชกไปทางซ้ายเนี่ยที่เขาทำก็คืออะไรเอ่ยถ้าไม่ทันจริงนะครับก็ไม่ใช่ว่าทำหน้าอยู่เฉยๆนะต้องทำไงต้องโน้มตัวตามหมัดไปนะครับถ้าหมัดมันไปทางซ้ายเขาก็ต้องโน้มตัวไปทางซ้ายด้วยถ้าดูจากรูปนี้นะครับฉะนั้นเวลาจะไปตบใครเนี่ยเอาไม่ใช่เวลาจะโดนตบนี่เป็นไงก็อย่าทำตัวต้านมือนะครับต้องเป็นไงต้องคล้อยตามมือเข้าไปจะได้เจ็บน้อยหน่อยนึงแต่อย่าไปตบชาวบ้านล่ะปล่อยให้เด็กกรุงเทพเขาแย่งกันไปเดี๋ยวนี้หน้าปวดหัวเนี่ยนะครับผู้ชายตบกันแย่งผู้ชายเนี่ยหน้าปวดหัวมึนโลกมันเปลี่ยนแปลงไปละเอาที่สบายใจนะอยากทำอะไรก็เชิญในยุคนี้นะครับโอเคทีนี้ถ้าเราเจอสถานการณ์ไหนที่มันต้องเจอไอ้เจ้าตัวแรงกระแทกเนี่ยคือเราต้องทำให้เวลาในการกระแทกเนี่ยมันมากกว่าเดิมนะถ้าเกิดใครเป็นนักกีฬาเนี่ยเขาจะสอนเลยเนี่ยถ้าเป็นโกบอลทำไงเอ่ยเวลารับลูกบอลเนี่ยทำไมเขาแบบไม่ยืนรับแบบแข็งเหมือนหุ่นยนต์อ่ะโกทุกคนเป็นไงเวลากว่าจะรับลูกบอลเสร็จปุ๊บเป็นไงโอ้ต้องจับลูกบอลแล้วกอดแล้วก็กิ้งไปกิ้งมาเนี่ย เหมือนแอคชั่นออสการ์เนี่ยเขาทำไปทำไมเอ่ยเขาทำเพื่อที่จะลดเจ้าตัวแรงดลเนี่ยให้มันน้อยที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าเขาอ่ะไม่ยอมยืดเวลาในการรับของที่มันทำให้เกิดการกระแทกเนี่ยที่เกิดขึ้นคือมันจะเกิดการบาดเจ็บนะครับจริงๆมันก็มีอีกแรงดลนึงนะแรงดลใจมันมาแบบนี้เหมือนกันมาแวบเดียวมันก็หายไปนะครับพออาจารย์บ่นทีนึงปุ๊บแรงดลใจมาแล้วพอออกจากห้องนี้ปุ๊บหายไปเลยกลับมาขี้เกียจเหมือนเดิมเลยเขาก็เลยเรียกแรงดลใจไงเพราะมันมาแค่แวบเดียวมันเกิดในช่วงเวลาสั้นๆนะครับแรงดลใจก็เช่นเดียวกันเพื่อนเราบอกนะครับมันมีอีกแรงนึงนะเราเคยได้ยินว่าแรงใจมั้ยแรงใจพลังใจอ่ะเวลาเราอยากทำอะไรสักอย่างหนึ่งบางทีเนี่ยเวลาทำเสร็จปุ๊บเราเหนื่อยกายก็แปลว่าพลังกายมันหมดใช่ไหมพลังกายหมดทำไงก็กลับไปนอนเดี๋ยวก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ใช่ป่ะแต่เคยไหมที่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งปุ๊บเนี่ยโอเคเหนื่อยกายกลับไปนอนปุ๊บก็ฟื้นขึ้นมาแต่พอตื่นมาปุ๊บไม่อยากทำอ่ะมีแรงกายนะแต่ไม่อยากทำอ่ะคำถามคือเพราะอะไรแรงใจมันหมดแรงใจมันหมดในดังนั้นเนี่ยเวลาพวกคุณทำอะไรเนี่ยอย่าลืมเติมเจ้าตัวแรงใจตัวเองด้วยนะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็แค่จะเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งแค่นี้พวกคุณนะตอนนี้คือก็อยู่ในฐานะนักศึกษาเป้าหมายคืออะไรเรียนจบรับปริญญาและเป้าหมายถัดไปก็คืออะไรสอบบรรจุให้ติดมันก็ไปเรื่อยๆแต่ว่ามันระยะเวลามันใช้เวลามันนานไงดังนั้นเนี่ยพวกคุณต้องค่อยๆเติมแรงใจแรงใจมันเหมือนน้ำมันอ่ะใช้ไปแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็หมดแล้วคุณต้องค่อยๆเติมมันไปเรื่อยๆเติมมันไปเรื่อยๆนะครับไอ้วิธีเติมแรงใจปกติมันจะเป็นของอะไรที่มันค่อนข้างจะทำอะไรที่มันแบบเพลินอ่ะอย่างเช่นว่าบางคนชอบดูซีรีส์ไอ้การดูซีรีส์เนี่ยมันคือการเติมแรงใจของคนที่ชอบดูหนังบางคนชอบออกกำลังกายนะครับฉะนั้นคุณหาวิธีเติมแรงใจของคุณให้เจอแล้วกันแล้วพยายามเติมมันบ่อยๆนะเพราะถ้ามันหมดถังเมื่อไหร่เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณจะไม่เอาอะไรเลยกับชีวิตเนี้ยหนังสือก็ไม่อ่านเรียนก็ไม่อยากเรียนอยากจะอยู่เฉยๆอย่างเดียวถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าเซ็งน่ะเขาว่าเซ็งน่ะแปลว่าไอ้แรงใจมันหมดนะครับอย่าฝืนนะถ้าเกิดว่าแรงใจหมดเนี่ยอย่าฝืนทำอะไรนะเพราะมันจะเสียเวลาไปนะครับไปเติมน้ำมันแรงใจให้เต็มแล้วก็ค่อยว่ากันต่อโอเคทีนี้ตัวอย่างโอเคในการทดสอบการชนของรถนะครับมวล 1,500 กิโลกรัมกับเจ้าตัวกำแพงความเร็วต้นและความเร็วสุดท้ายของรถยนต์เนี่ยเท่ากับความเร็วต้นนะลบ15นะครับแล้วก็ความเร็วปลายคือบวก 2.6 เมตรต่อวินาทีเวลาในการชน 0.15 วินาทีเขาให้คำนวณหาการดนนะครับนี่จากการชนนี้ครับคำถามแรกคือหาอะไรหาเจ้าตัว i นะครับคำถามที่2คือเจ้าตัวแรงเฉลี่ย fAverage ที่กระทำต่อเจ้าตัวรถยนต์ขนาดที่ชนกำแพงเขาทดลองนี้ไปทำไมเอ่ยนี่คือในโลกความจริงเขาก็ทดลองแบบนี้นะเวลาเขาออกแบบรถยนต์มาสักรุ่นหนึ่งนะปุ๊บเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับรถยนต์คืออะไรเอ่ยก่อนเครื่องแรงต้องอะไรก่อนต้องปลอดภัยก่อนแล้ววิธีการที่จะเช็คว่ามันปลอดภัยแค่ไหนคือทำไงต้องลองชนนะครับแล้วเขาก็จะเอาเจ้าตัวตุ๊กตาน่ะที่ว่าติดเซ็นเซอร์ทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ให้รัดเข็มขัดเนี่ยแล้วก็ให้ชนดูแล้วก็ดูว่ามีแรงกระทําที่ตุ๊กตาแค่ไหนนะครับเพื่อที่จะพยายามค่อยๆเปลี่ยนนะลักษณะของโครงสร้างรถยนต์เนี่ยให้มันปลอดภัยมากที่สุดเขาต้องลงทุนนะบริษัทรถยนต์เนี่ยเอารถต้นแบบเนี่ยเอาไปชนเล่นจนกว่าจะได้จะผ่านค่ามาตรฐานเขามีค่ามาตรฐานขั้นต่ํานะก็คือก็ทำไงก็ได้ให้มันแค่ผ่านขั้นต่ำก็ถือว่าโอเคแล้วเพราะว่าถ้าจะทำให้มันดีกว่านั้นเป็นไงต้นทุนมันก็จะสูงตามนะครับเพราะอย่าลืมนะเรื่องรถยนต์นี่เป็นเรื่องของความเป็นความตายนะคุณขับรถจักรยานเนี่ย คุณไปชนหมาตายไหมอย่างเก่งก็แค่ขาหักนะครับแต่ถ้าเกิดรถยนต์นะครับคุณชนคนอ่ะตายเขาก็เลยต้องซีเรียสเรื่องความปลอดภัยหนึ่งนะครับเพราะว่ารถยนต์1โมเมนตัมมันเยอะแล้วก็มันทำความเร็วได้สูงนะครับฉะนั้นความปลอดภัยต้องมาก่อนส่วนความสวยงามอะไรเดี๋ยวคือค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับเขาซีเรียสยิ่งกว่ารถมอไซค์รถมอไซค์นี่ความปลอดภัยมีไหมไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนเนี่ยคุณชนยังไงเนี่ยคนก็เป็นไงเจ็บเหมือนกันนะครับเพราะว่ามอไซค์นี่คือคนอะหุ้มคนเนื้อหุ้มเหล็กนะครับรถยนต์คือเหล็กหุ้มคนนะครับฉะนั้นเวลาพวกคุณขับมอไซค์ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับอย่าว่าเลยผมเองก็ขับมอไซค์นะเวลาขับพวกคุณก็ขอพรอ่านดูอาเยอะๆเลยกันเนาะเพราะขับสายมอนี่เหมือนออกรบเลยเนี่ยแหมตื่นเต้นนะต้องระวังหน้าหลังซ้ายขวาเลยดีนะไม่ต้องระวังบนฟ้านะครับมันคือความท้าทายของชีวิตเนี่ยว่าเอ๊ะตัวจะรอดไหมเนี่ยเย็นเนี่ยแล้วขับเส้นหน้ามอตอนบ่าย5 โมงเนี่ยอ่ะต่อ
ตอ่ะทีนี้จัดการหาเจ้าตัวการดลก่อนหาการดลนะก็คือตัว i นะครับตัว impulse โอเคเจ้าตัว impulse ในที่นี้มันก็คือการเปลี่ยนแปลงของเจ้าตัวโมเมนตัมนะครับการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมในที่นี้คือโดยปกติแล้วเราจะเอาโมเมนตัมหลังอ่ะหลังในที่นี้คือหลังชนเนี่ยลบด้วยโมเมนตัมก่อนชนนะครับโมเมนตัมหลังชนก็คือ m แล้วก็คูณกับ v ปลายแล้วก็ลบกับโมเมนตัมก่อนชนก็คือ m คูณด้วย v ตัว i นะครับ f คือ final แล้วก็ i คือ initial นะครับตัว m ดึงออกมาได้ทีนี้สิ่งที่เราต้องระวังก็คือในการแทนค่าไอ้เจ้าตัวความเร็วต้นความเร็วปลายเพราะอย่าลืมว่าปริมาณเนี่ยเป็นปริมาณเวกเตอร์เราต้องแคร์ถึงเจ้าตัวทิศทางด้วยทีนี้โจทย์เขาบอกมาให้ว่าไอ้เจ้าตัวความเร็วต้นเนี่ยคือลบ15นะครับคือลบ15นั่นก็แปลว่าโจทย์เขากำหนดให้ทางขวามือนี่เป็นอะไรทางขวามือเนี่ยเป็นบวกแล้วก็อะไรก็ตามที่วิ่งไปทางซ้ายติดลบนะครับโอเคจากนั้นเราก็จัดการแทนค่าลงไปทำไมมันเละแล้วเนี่ยมวลนะครับมวลของรถยนต์ 1,500 กิโลกรัมความเร็วปลายของเจ้ารถยนต์คือบวก 2.6 เมตรต่อวินาทีทิศไปทางขวามือนะครับทิศ i ส่วนความเร็วต้นนะครับความเร็วต้นโจทย์เขาบอกว่าเท่าไหร่เอ่ยลบ15ไอ้ลบในที่นี้คือลบจาก0นะแต่ลบ15นั่นคือทิศของเจ้าตัวรถยนต์นะครับลบ15 i ลบเจอลบก็กลายเป็นบวกนะครับก็ได้มาเท่ากับ 1,500 กิโลกรัมนะครับแล้วก็คูณกับ 17.6 เมตรต่อวินาทีก็ทิศ i ก็ได้มาเท่ากับ 26,400 นะครับเจ้าตัว impulse 26,400 หน่วยของ impulse หน่วยเป็นไรเอ่ยมันหน่วยเดียวกับเจ้าตัวโมเมนตัมโมเมนตัมสูตรมันคืออะไรเอ่ย m คูณกับ v ก็คือกิโลกรัมแล้วก็เมตรต่อวินาทีทิศของมันคือทิศอัดไปข้อ B ในข้อ B การหายไปไหนข้อ B เขาไม่ใช่ข้อ B อีกคำถามหนึ่งก็ถามค่าอะไรเอ่ยหาเจ้าตัวแรงดลเฉลี่ยนะต่อยัดขึ้นหน้าใหม่แล้วกันหาแรงดลเฉลี่ยนะครับF averageเขตเจ้าตัวแรงดลเฉลี่ยสมการว่าไงเอ่ยแรงดลเฉลี่ย
มันคือเจ้าตัวการโดนแล้วก็หารด้วยเจ้าตัวเดลต้าทีนั่นเองนะครับซึ่งการโดนเมื่อกี้เราหามาเรียบร้อยแล้วนะครับได้ออกมาเท่ากับ 2.64 นะครับคูณ10กำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีแล้วก็ทิศไอเวลาที่ใช้ในการชนแค่ 0.15 วินาทีนะครับอาจจะได้ออกมาเท่ากับ 176,000 นิวตันหรือเขียนเป็นเลขนัยสำคัญ3ตัวก็คือ1.76 คูณ10กำลัง5นิวตันนะครับทิศไอเขียนนี่คือเจ้าตัวแรงดูนเฉลี่ยที่กระทำกับเจ้าตัวรถยนต์ถ้าเราสังเกตดีๆนะเจ้าตัวรถยนต์นะถ้าเป็นรถอะไรซุปเปอร์คาร์อะไรเนี้ยหน้ามันจะเป็นไงถ้าเป็นรถยนต์นะครับเนี่ยมันจะมีโซนที่มันยื่นไปด้านหน้าเนี่ยแล้วก็จะเป็นตัวห้องโดยสารที่รถอาจารย์เหมือนจิ้งจกซุปเปอร์คาร์รุ่นใหม่กับรถอีกแบบหนึ่งถ้าคุณเลือกได้เนี่ยควรจะเลือกรถแบบไหนสมมติว่ามันนั่งได้4คนเท่ากันหน้าเป็นไงถ้าหน้ายาวๆถามว่าถ้าเกิดคุณสังเกตนะไอ้รถซุปเปอร์คาร์ทั้งหลายเนี่ยหน้ามันจะยาวผิดปกติกว่าไอ้รถแบบกระป๋องทั่วๆไปนะครับไอ้รถตู้ไม่ต้องพูดถึงแล้วไม่มีหน้า นะครับเพื่ออะไรเขาทำไปเพื่ออะไรอุตส่าห์ยื่นหน่วยเงี้ยยื่นไปทำไมเอ่ยยื่นเพื่อเวลาชนแล้วเป็นไงมันก็จะพังเฉพาะแค่นี้เขาจะหาวิธีการปกป้องห้องโดยสารถ้าเกิดว่ารถที่มันแบบความปลอดภัยดีกว่านั้นก็คือหน้าก็จะยาวนะครับแล้วก็หลังก็จะยาวนะครับถ้าคุณสังเกตนะไอ้รถที่มันปลอดภัยที่สุดนะถ้าผมจำไม่ผิดก็คือรถวอลโวคุณไปดูรถวอลโว่นะหน้าก็ยาวหลังก็ยาวก็คือหลังไว้เพื่ออะไรเพื่อชาวบ้านมาชนข้างหน้าก็คือเพื่อไปชนชาวบ้าน นะครับแต่ถ้ามาชนด้านข้างก็ตัวใครตัวมันครับ นะครับถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสซื้อรถนะพยายามเลือกรถอะไรก็ได้เนี่ยที่หน้ามันยาวๆนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับถ้าเป็นรถตู้นี้มีความเสี่ยงนะครับฉะนั้นเวลานั่งรถตู้เนี่ยเหมาะไหมนั่งหน้าถ้าเลือกได้นะอย่านั่งตรงไหนปลอดภัยสุดถ้านั่งรถตู้กลางโดยปกตินิสัยของคนนะครับถ้าสมมติว่าคุณขับมอเตอร์ไซค์ขับรถยนต์สมมติว่าคุณขับรถยนต์แล้วกันเนี่ยเวลาเจออุบัติเหตุเวลาสมมติว่ามีหมาตัดหน้าหรือว่าอยู่ดีๆมีใครก็ไม่รู้แหละขับรถแบบตัดหน้าแบบกระทันหันเนี่ยคำถามคือคนขับรถนิสัยเขาจะเป็นไงหักเพื่อที่ให้ตัวเองปลอดภัยใช่ไหมฝั่งตัวเองอ่ะเพราะว่าคนขับรถยนต์อยู่ฝั่งไหนเอ่ยฝั่งขวามือใช่ปะดังนั้นนิสัยของมันเป็นสัญชาตญาณของการเอาตัวรอดของมนุษย์น่ะเวลาคนขับรถเนี่ยเวลาเขาเจอภัยอะไรแบบกระทันหันปุ๊บเนี่ยไอ้สมองส่วนความคิดเนี่ยมันจะไปไม่ทันแล้วนะครับมันจะไปแบบสัญชาตญาณเพื่อเอาตัวรอดทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองปลอดภัยคนอื่นไม่สนเพราะจังหวะนั้นเป็นจังหวะความเป็นความตายโดยปกติก็ทั่วๆไปแหละเราก็จะเอาตัวเองเนี่ยเป็นหลักนะครับดังนั้นที่ปลอดภัยที่สุดนะที่เขาทำสำรวจมาเนี่ยก็คือหลังคนขับอยู่ด้านหลังคนขับแล้วส่วนใหญ่คนที่อยู่ด้านหลังคนขับจะไม่ค่อยเป็นอะไรถ้าเจ็บก็คือจะเจ็บไม่มากเจ็บน้อยสุดนะครับถ้าเลือกได้นะเลือกนั่งหลังคนขับนะครับอย่านั่งข้างคนขับนะ
เพราะข้างคนขับนี่จะโดนก่อนเพื่อนเลยแล้วก็ข้างคนขับก็คือข้างหน้าข้างหน้าเป็นไงรถตู้มันหน้ามันสั้นนะครับถ้าเกิดกระแทกขึ้นมาเสร็จปุ๊บมันก็เขาเรียกว่าอัดก๊อปปี้นะครับที่เขาบอกว่าอัดก๊อปปี้ก็เพราะเนื่องจากว่าหน้ามันสั้นนะครับหน้ายาวเอายาวที่สุดแล้วที่คนมีปัญญาซื้อได้หน้ายิ่งยาวยิ่งแพงนะครับหน้ายิ่งยาวรถจะยิ่งแพงนะครับถ้าหน้ายาวหลังยาวด้วยก็แพงก็ไปใหญ่เลยหรอกงั้นหนูซื้อรถถังเลยดีไหม อันนั้นก็เกินไปเอาแบบที่ทหารเดี๋ยวบ้านเรานั่งไหมไอ้คันนั้นแหละปลอดภัยชัวร์แล้วใครชนหน้าหลังก็ไม่เป็นไรละไอ้รถหุ้มเกราะวีว่าก็เลยแต่ยันโดนระเบิดข้างใต้นะรับรองพลิกอ่ะโอเคทีนี้หัวข้อถัดไปเอ๊ะสงสัยการสลับเนี่ยยกการอนุรักษ์โมเมนตัมมาก่อนทีนี้เรามาถึงในเรื่องกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมถ้าพูดถึงคำว่าอนุรักษ์นี่แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าก่อนระหว่างหลังต้องผลรวมของมันต้องเท่ากันมันเหมือนกับการอนุรักษ์พลังงานเนี่ยพลังงานก่อนขณะที่เกิดเหตุการณ์แล้วก็หลังเกิดเหตุการณ์มีค่าเท่ากันอันนี้คือกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมก็เหมือนกันนะครับโมเมนตัมก่อนชนขณะชนและหลังชนเนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากันในคำถามคือแล้วมันโผล่มาได้ไงรู้ได้ไงว่าเจ้าตัวโมเมนตัมเนี่ยมันมีการอนุรักษ์ด้วยนะครับอนุรักษ์ในที่ไม่ใช่มันใกล้ศูนย์พันนะนะครับอันนั้นไม่ใช่รัฐไทยนะครับเหลือแค่ไม่กี่ตัวแล้วครับแต่ผมว่าผมก็เห็นหลายตัวนะหลายตนหลายตนโดยเฉพาะตอนดึกๆ อ่ะโอเคทีนี้ที่ไปที่มาก็คือเดิมทีเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีมวล2ก้อนนะครับมีแนวโน้มที่มันจะมาจ้าเอ๋หรือว่ามาชนกันนะครับวิ่งมาปุ๊บวิ่งมาปุ๊บสมมติว่าวิ่งมาด้วยความเร่ง A นะครับ A 1 A 2ปุ๊บขึ้นที่ไปปุ๊บแล้วมันก็มาชนกันนะครับพอชนกันเสร็จปุ๊บการชนหมายถึงอะไรเอ่ยมันต้องมาทำอะไรกันมาสัมผัสมาแตะกันใช่ไหม มากระทบกันพอมันมากระทบกันเสร็จปุ๊บเกิดแรงอะไรแรงกิริยาปฏิกิริยานะครับขณะชนเดี๋ยวก่อนขณะชนปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกิดเจ้าตัวแรงทั้งแอคชั่นแล้วก็รีแอคชั่นนะครับเกิดแรงแอคชั่นรีแอคชั่นซึ่งก็เวลาเขียนปุ๊บเนี่ยก็เขียนตามรูปนี้เลยนะนะครับ F21 กับ F12 นะครับ F21 แปลว่าเป็นแรงที่ใครทำใครถ้าดูจากรูปนี้นะครับ1ทํา2 F21 ก็คือไอ้ F12 ก็คือเจ้าตัวอันที่2น่ะทํากับ1อาจจะเรียกจะสลับไปนี้ก็ไม่ซีเรียสอะไรแต่เอาเป็นว่าขนาดที่มันแตกกันปุ๊บเนี่ยมันจะมีแรงเกิดขึ้นมานะครับแอคชั่นรีแอคชั่นนะครับขนาดเท่าแต่ว่าทิศตรงกันข้ามนะครับซึ่งเขียนเป็นสมการได้แบบนี้นะ F12 มีค่าเท่ากับลบ F21
นะครับถ้าเราย้ายข้างสมการนี้มาปุ๊บให้ทางขวามือเป็น0ใช่ไหมเจ้าตัว F ในที่เนี้ยนะครับมันก็คือเจ้าตัวมวลคูณด้วยความเร่งความเร่งก็คือการเปลี่ยนแปลงของความเร็วต่อเวลาแล้วเอาเจ้าตัวมวลนะคูณเข้าไปนะครับเพราะว่ามวลมันมีขึ้นกับเวลานะนะครับก็ได้มาเป็นเจ้าตัว dm1 v1 นะครับเจ้าตัวนี้คืออะไรเอ่ยมันคือเจ้าตัวโมเมนตัมนั่นเองนะครับสรุปสุดท้ายก็คือการเปลี่ยนแปลงต่อเวลาของโมเมนตัมผลลัพธ์ของโมเมนตัมนะครับ p1 กับ p2 นี้เท่ากับ0ซึ่งอะไรก็ตามเนี่ยที่ดิฟแล้วเท่ากับ0ก็แปลว่าอะไรเอ่ยปริมาณนั้นต้องเป็นค่าคงที่นั่นเองนั่นก็แปลว่าผลรวมของตัวโมเมนตัมเนี่ยมันมีค่าคงที่เสมอไม่ขึ้นกับเวลาอ่ะนั่นก็แปลว่าโมเมนตัมก่อนนะครับก่อนชนกับโมเมนตัมหลังชนมันต้องเท่ากันนะครับอ่ะเขียนแบบนี้อาจจะดูยากเนี่ยถ้าเกิดว่าเขียนแบบที่มันใช้เครื่องหมายซัมมิชันนะผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังชนนี่ก็เป็นทวนอีกทีหนึ่งแหละโอ้โหมันดูสมการยืดยาวอย่าไปซีเรียสเลยนะนะครับสิ่งที่เราควรที่จะต้องจำได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่จำที่พิสูจน์ที่มาไม่ได้ไม่เป็นไรแค่ให้จำให้ได้ว่าโมเมนตัมก่อนผลรวมนะต้องเน้นว่าผลรวมนะโมเมนตัมก่อนชนกับหลังชนต้องเท่ากันและโมเมนตัมในที่นี้เราต้องแยกแกนนะนะครับแยกว่าเป็นโมเมนตัมในแนวผลรวมของโมเมนตัมในแนวแกน x กับผลรวมของโมเมนตัมในแกน y เนี่ยเราต้องแยกคิดไปทีละแกนนะครับต้องแยกคิดไปทีละแกนถ้าสมมติว่าเป็นกรณีที่การชนใน3มิตินะครับนั่นก็แปลว่าผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนในแนวแกน x จะมีค่าเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังชนในแนวแกน x นะครับในแนวแกน y ก็เช่นเดียวกันนะผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนในแนวแกน y จะมีค่าเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังชนในแนวแกน y แล้วแกน z เขียนแบบเดียวกันเป๊ะเลยนะนะครับนั่นคือกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเนี่ยใช้ได้เป็นทีละต้องเป็นแกนเดียวกันเท่านั้นนะครับแกน x ก็คิดเฉพาะแกน x นะครับ y ก็ y z ก็ z ห้ามจับมายำรวมกันนะThank you.
โอเคนะถัดไปนะครับทีนี้มาเจาะลึกเรื่องการชนนะครับในกฎของนิวตันถ้าเราสังเกตดีๆนะวัตถุเนี่ยมันจะชนกันไหมไอ้ที่เราทำโจทย์กันมาเนี่ยต่างคนก็ต่างเคลื่อนที่ใช่ไหมมวล2ก้อนแล้วก็ผูกเชือกแล้วก็เคลื่อนที่ไปด้วยกันแต่ว่ามันไม่ได้ชนกันใช่ปะฉะนั้นในการอธิบายเรื่องการชนเนี่ยมันใช้กฎของนิวตันไม่ได้การอธิบายเรื่องของการชนเนี่ยต้องใช้ตัวช่วยก็คือสิ่งที่เรียกว่าโมเมนตัมเองนั่นเป็นที่มาว่าทำไมต้องเรียนโมเมนตัมด้วยแค่ลำพังแค่กฎของนิวตันอย่างเดียวมันไม่พอละกฎของนิวตันไม่เคยพูดถึงวัตถุมาชนกันเลยนะไม่เคยพูดถึงการระเบิดของวัตถุนะการระเบิดก็คือวัตถุจากก้อนเดียวกันเนี่ยแยกออกมาเป็น2ก้อน3ก้อนนะครับซึ่งกฎของนิวตันเนี่ยอธิบายไม่ได้ใช้3ข้อนั้นก็ยังอธิบายไม่ได้นะครับเลยต้องใช้เจ้าตัวโมเมนตัมมาแทนนะครับในเรื่องของโมเมนตัมคือพระเอกก็คือกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพอเอากฎการอนุรักษ์โมเมนตัมใช้คู่กับกฎของนิวตันปุ๊บทีนี้อธิบายวัตถุได้หมดเลยนะว่าวัตถุแยกเดียวก็อธิบายได้วัตถุมาชนกันก็อธิบายได้วัตถุมันแตกสลายออกจากก้อนเดียวกลายเป็นหลายก้อนก็สามารถอธิบายได้ก็คือครบเครื่องเรื่องกลศาสตร์นะครับก็ดูเหมือนว่าไม่เห็นโมเมนตัมไม่เห็นมีอะไรเลยก็P แล้วกับ M คูณ V จบแค่นั้นใช่ไหมบอกไม่ใช่หัวใจหลักของมันก็คือการอนุรักษ์โมเมนตัมนี่แหละนะครับโอเคทีนี้มาถึงเรื่องอีกการชนนะการชนก็คือวัตถุอย่างน้อย2ชิ้นนะมากระทบกันแต่เน้นว่าในช่วงเวลาสั้นๆ นะครับก็จะแบ่งออกมาเป็น2แบบก็คือชน1มิติแล้วก็2มิติระดับเราเรียนแค่2มิตินะจริงๆถ้าชนมี3มิติเลยนะแต่ถ้า3มิตินี้คือปู่ยากต้องใช้คอมพิวเตอร์ช่วยคิดเพราะว่ามันจะซับซ้อนนิดนึงนะครับทีนี้การชนก็จะแบ่งออกมาเป็น2แบบย่อยๆนะก็คือชนแบบยืดหยุ่นนะครับก็คือชนแล้วเนี่ยพลังงานมันไม่หายไปไหนกับอีกแบบนึงก็คือชนแบบไม่ยืดหยุ่นนะครับชนแบบยืดหยุ่นส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากของแข็งชนกับของแข็งนะครับแข็งเจอแข็งโดยไม่มีการยุบนะครับแข็งเจอแข็งไม่มีการบุบสลายนั่นคือชนแบบยืดหยุ่นอย่างเช่นลูกสนุกเกอร์ลูกบิลเลียดอ่ะมันแข็งโป๊กเลยใช่ไหมแต่ไม่เชื่อว่าลูกสนุกเกอร์ลำเคาะหัวดูแล้วรู้ว่ามันจะแข็งแค่ไหนแต่อย่าไปลองนะเดี๋ยวหัวแตกนะครับถ้าชนแบบไม่ยืดหยุ่นก็คืออันนึงแข็งไอ้อันนึงอ่อนส่วนใหญ่มาจากไอ้วัสดุที่มันเป็นยางทั้งหลายเนี่ยไอ้พวกตะกรุดลูกบอลทั้งหลายน่ะอะไรก็ตามที่เป็นลูกบอลแล้วมันมีลมอยู่ข้างในน่ะนะครับมันจะมีความยืดหยุ่นเวลามันชนปุ๊บเนี่ยมันจะชนแบบไม่ยืดหยุ่นนะครับแต่ว่าชนแบบไม่ยืดหยุ่นแบบที่เราไม่ต้องการอันนี้นะไม่เอานะบอกไปลองทดสอบการชนแบบไม่ยืดหยุ่นหน่อยนึงนะเดี๋ยวเจ็บตัวไม่เท่าไหร่ไหมกลัวเอ็นนารินลาไหมนะครับไปเยี่ยมพระเจ้านะครับไปเข้าเมนอย่างเงี้ยไม่เอานะบอกอ๋อโดนอะไรมาอ๋อไปเขาไปทดลองการชนแบบไม่ยืดหยุ่นพูดแล้วหนูเชียวโดนรถชนก็ไม่บอกโอเคชนแบบไม่ยืดหยุ่นที่เราจะเรียนกันส่วนใหญ่ก็คือชนไปแล้วเนี่ยวัตถุมันติดไปด้วยกันนะครับตัวอย่างคือรูปข้างบนเนี่ยมวล M1 M2 เนี่ยพอชนไปด้วยกันเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยมันติดไปด้วยกันทางเนี้ยเรียกว่าเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นถ้าชนแบบยืดหยุ่นก็คือชนปุ๊บแล้วมันก็เด้งออกจากกันนะครับทีนี้การชนแบบยืดหยุ่นเนี่ยโอ้สมการมันอลังการงานสร้างเลยนะเราจะเรียนกันแบบไม่เสียพลังงานนะครับพระเอกของเรื่องคือการชนเนี่ยต้องใช้กฎของอะไรใช้กฎของนิวตันได้ไหมไม่ได้ต้องใช้กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมแล้วก็กฎการอนุรักษ์พลังงานนะครับใช้สองอย่างนี้นะของเรามีอยู่แล้วใช่ปะแค่ฟังคำอธิบายก็พอแล้วนะครับถ้าเราสังเกตนะนี่คือ
สถานการณ์ก่อนชนกับหลังชนนะนี่คือสิ่งที่เขาสมมุติขึ้นมานะนะครับก่อนชนนะครับก่อนชนโมเมนตัมก่อนชนก็มันต้องมีโมเมนตัมของที่เกิดจากมวล m 1กับมวล m 2ค่อยด้วยตัว i นะก่อนชนก็คือ initial นะครับหลังชนก็คือใช้ห้อยตัว f นะก็คือ finalทีนี้สิ่งที่เขาทำก็คือเนี่ยเขาแก้สมการ2สมการนี้นะซึ่งมันคงไม่สนุกเท่าไหร่นะเพราะว่าเทอมมันค่อนข้างจะเยอะมากหลักๆ ก็คือเขาอยากรู้ว่าความเร็วปลายอ่ะของมวลทั้ง2เนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่นะครับหลักๆ ก็คืออยากรู้ว่าความเร็วปลายของมวลทั้ง2เนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่นะครับซึ่งโอ้วิธีการแก้สมการก็ยาวเยอะเลยเนาะเอาเป็นว่าดูคำตอบสุดท้ายเลยแล้วกันเนี่ยนะครับดูคำตอบสุดท้ายเลยกันเนี่ยก็มันเป็นเลขที่ไอ้สมการที่ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่เลยนะครับมันขึ้นอยู่กับไอ้เจ้าตัวมวลก้อนที่1ก้อนที่2ความเร็วต้นนะครับของก้อนที่1ความเร็วต้นของก้อนที่2นะครับไอ้สูตรนี้ไม่ได้ให้จำนะเวลาเราเจอโจทย์แบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยให้เรายกแค่นี้มาพอนะและหลังจากนั้นเนี่ยให้เราแทนตัวเลขไปเพราะโดยปกติโจทย์พวกนี้จะเป็นโจทย์ที่มันให้ตัวเลขมาแล้วมันจะไม่ยาวขนาดนี้นะครับเวลาทำมันจะไม่ยาวขนาดนี้ตรงนี้ที่มันยาวเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นสัญลักษณ์หมดทุกตัวนะครับนี่คือหลักๆ ก็คือเวลาชนแบบไม่ยืดหยุ่นเสร็จปุ๊บใช้2สมการคือโมเมนตัมก่อนชนเท่ากับโมเมนตัมหลังชนแล้วก็พลังงานจนก่อนชนกับพลังงานจนหลังชนเท่ากันแต่ตรงนี้จริงๆเขาตกเจ้าตัวซัมมิชันนะจริงๆถ้าเป็นอาจารย์นะอาจารย์จะใส่เครื่องหมายซัมมิชันเข้าไปด้วยนะครับผลรวมเพราะเนื่องจากว่ามันไม่ใช่เกิดจากวัตถุแค่ก้อนเดียวนะครับมันเกิดจากวัตถุ2ก้อนนะจะตกแค่นี้สารเราไปไล่ดูเองนะมันยังก็เป็นการแก้สมการธรรมดานี่นะครับแต่แค่จำนวนเทอมมันเยอะนิดหนึ่งเราไม่นิดละพอสมควรละอันนี้เป็นกรณีย่อยเฉยๆนะว่าถ้าเกิดว่ามวล m 1 m 2เท่ากันปุ๊บเนี่ยเจ้าตัวสมการความเร็วปลายของมวลก้อนที่1กับก้อนที่2เนี่ยมันก็จะมีรูปแบบที่มันดูง่ายขึ้นแค่นั้นเองนะครับถ้ากรณีที่มวลก้อนใดก้อนหนึ่งอยู่นิ่งเสร็จปุ๊บเราก็แทนความเร็วของมันเป็น0ไปนะครับนี่คือไม่ได้ให้จำนะแค่ให้ดูว่าเวลากรณีพิเศษนะครับสมการข้างบนเนี่ยสมการข้างบนนี่คือเขาเรียกเป็นสมการทั่วไปนะครับเป็นสมการทั่วไปกรณีที่1ที่2ก็คือเป็นเขาเรียกเป็นเคสพิเศษนะครับเคสพิเศษแค่นั้นเองโอเคทีนี้มาดูตัวอย่างสุดท้ายของคืนนี้กันไปดูสายตามีความหวังเฮ้ยตัวอย่างสุดท้ายของคืนนี้แล้วจะได้นอนแล้วจะได้ไปดูซีรีส์เกาหลีแล้วดูคุณหน้าตาเหมือนจะไม่ค่อยบอกบุญไม่รับแล้วตอนนี้ผมนี้ก็พอกันแรงตกอ่ะThank you.
สอนชดมาเกือบทุกคืนนะทุ่มหนึ่งถึงสี่ทุ่มมานี่ก็นี่วันที่ห้าของสัปดาห์นะก็คือสอนทุกคืนสอนชดนี่แหละบังเอิญว่าผมแอบเกเรหนีไปเที่ยวจีนไงก็เลยต้องมาชดเชยกรรมเขาเรียกชดใช้กรรมแอบหนีเที่ยวดีนะต้องมานั่งสอนชดตามหลังว่าไปถ้ารู้เป็นอย่างนี้เนี่ยผมไม่ไปดีกว่าไปเหมือนโทรชะโงกเลยอุตส่าห์บินไปจากไทยกว่าจะไปถึงนู้นอ่ะบินจากไทยตั้งแต่แปดโมงครึ่งตอนเช้านะรู้ไหมไปถึงนู้นอ่ะเท่าไหร่เกือบตีสองกว่าจะไปถึงโรงแรมที่พักแล้วก็หกโมงเช้าก็เดินทางไปแล้วได้ไปดูไอ้ที่จะดูจริงๆอ่ะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเหมือนโทรชะโงกเลยไปปุ๊บอ๋อเห็นเลยใช่ไหมถ่ายรูปสองสามแชะปุ๊บเอาไปกลับผู้ใหญ่จะมาเอาผู้ใหญ่เขาซีเรียสนะเรื่องนักการเมืองนะถ้านักการเมืองมาเสร็จปุ๊บแล้วนักการเมืองเขาเนี่ยพอกับราชวงศ์หมายถึงว่าเขาดูแลพอกับราชวงศ์บ้านเราเขาจะปิดถนนแล้วก็ให้เฉพาะแค่ขบวนของนักการเมืองนี่มานะครับนักการเมืองที่นู้นค่อนข้างจะมีอำนาจพอสมควรนะครับแล้วก็สถาบันวิจัยในพวกเนี้ยเขาต้องใช้งบจากรัฐบาลเขาเลยต้องเอาใจนักการเมืองเป็นพิเศษก็ไม่ได้แปลกใจหรอกเสียดายพวกผมไปเหมือนโทรชะโงกเลยอุตส่าห์บินไปได้ดูแค่ครึ่งชั่วโมงยังไม่หนำใจเลยยังแอคท่าถ่ายรูปไม่ครบท่าเลยท่ากดไลค์ยังไม่ได้ถ่ายเอาเขาไล่ละจนป่านนี้ยังไม่ได้รูปนะเพราะว่าไอ้ที่ที่ไปเนี่ยมันเป็นสถานที่ห่วงห้ามถ่ายรูปเขามีตากล้องให้นะครับไม่จนป่านนี้ยังไม่ได้รูปเลยอุตส่าห์ไปลงทุนเป็นแสนเพื่อไปดูแค่ครึ่งชั่วโมงชีวิตลงทุนเป็นแสนไม่เป็นไรไม่ใช่ตังค์ไปฟรีก็ไปฟรีอ่ะโอเคนะครับทีนี้โมเดลโมตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างนี้ไปเขาเรียกว่าการทดลองของเจ้าตัวลูกตุ้มบอลลิสติกนะครับลูกตุ้มบอลลิสติกตกสระอีไปนะครับบอลลิสติกมันคืออุปกรณ์ที่ใช้เช็คว่าเจ้าตัวลูกปืนเนี่ยมันวิ่งเร็วเท่าไหร่เร็วปกติลูกปืนเป็นไงยิงไปปุ๊บเห็นทันไหมเห็นไม่ทันถ้าคุณจะอยากจับเวลาเอาเตรียมตัวยิงนะไอ้คนจับเวลาพร้อมยังพร้อมยิงปุ๊บกดเอ้าลูกปืนหายไปไหนล่ะถ้าทำได้ก็สุดยอดแล้วมันทำไม่ได้นะครับเขาก็เลยต้องมีวิธีการวัดความเร็วของเจ้าตัวลูกปืนด้วยวิธีแบบอ้อมๆนะครับโดยการที่เอาเจ้าตัวลูกปืนเนี่ยยิงเข้าไปในแท่งไม้อ่ะนี่ไอ้นี่คือรูปจริงมันดูไม่ออกนะครับเวลารูปจำลองก็คือนะมีเจ้าตัวแท่งไม้อยู่นะครับแท่งไม้นี้เราก็ช่างหามูลมาได้นะแล้วก็แขวนเอาไว้จากนั้นปุ๊บก็ยิงลูกกระสุนปืนเนี่ยใส่ไปบริเวณกึ่งกลางของแค่ตัวแท่งไม้เนี้ยแท่งไม้นี้นะครับยิงไปปุ๊บลูกปืนก็เป็นไงถ้าแท่งไม้มันหนาพอยาวพอมันก็จะทำให้ลูกปืนเนี่ยฝังอยู่ข้างในแล้วมันก็เป็นไงเอ่ยแค่ตัวแท่งไม้นี่มันก็จะยกตัวขึ้นมานะครับอ่ะแล้วเราก็ทำการวัดว่ามันยกขึ้นมาสูงเท่าไหร่แค่นี้เองแล้วเราย้อนกลับไปคำนวณหาแค่ตัวความเร็วของแค่ตัวลูกปืนได้นะครับโอเคทีนี้สิ่งที่เขาบอกก็คือค่อยหาความเร็วของเจ้าตัวลูกกระสุนนะครับสำหรับโจทย์ข้อนี้คือถ้าเราดูจากสัญลักษณ์นะค่อยหาเจ้าตัว V1A นะครับครับ V1A นี่ V1A ก็คือความเร็วของเจ้าตัวลูกกระสุนปืนนั่นเองโอเคทีนี้หลักๆของเราคือต้องการหาเจ้าตัว V1A คำถามคือแล้วนี่มันหายังไงนะเจ้าตัว V1A นะครับวิธีการก็คือใช้กฎอะไรมันคือการชนและมันคือการชนแบบอะไรเอ่ยชนแบบไม่ยืดหยุ่นถ้าชนแบบไม่ยืดหยุ่นเสร็จปุ๊บก็แปลว่ามันเป็นเรื่องของเจ้าตัวโมเมนตัมแล้วพอเป็นการชนปุ๊บต้องใช้กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมนะครับ
อ่ะทีนี้เราจะการใช้กฎการอนุรักษ์นะครับเจ้าตัวโมเมนตัมโอเคกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมนะอาจารย์เอาแค่ขนาดเดียวพอนะเจ้าตัวผลรวมของโมเมนตัมก่อนยิงนะครับกับผลรวมของโมเมนตัมนะหลังยิงก่อนยิงก็คือก่อนชนหลังยิงก็คือหลังชนนะความหมายเดียวกันนะก่อนยิงไปเนี่ยเจ้าตัวแท่งไม้เป็นไงขยับยังไม่ขยับนะครับก่อนยิงก็มีเฉพาะแค่ไอความเร็วไอก่อนที่จะเรียกก่อนยิงก็ไม่ถูกนะถ้าก่อนยิงก็คือลูกปืนมันยังไม่ไปใช่ปะนะครับก่อนที่เจ้าตัวลูกปืนเนี่ยมันจะชนนะครับหรือว่ากระแทกเข้าไปในเจ้าตัวแท่งไม้อันนี้นะครับก็มีเฉพาะแค่โมเมนตัมของลูกปืนนะ M 1นะครับแล้วก็ V 1 A หลังจากที่ยิงไปแล้วลูกปืนมันฝังเข้าไปนะครับลูกปืนฝังไปเสร็จปุ๊บ ก็แปลว่าหลังชนเนี่ยลูกปืนกับเจ้าตัวแท่งไม้นี่มันเป็นไงมันขยับไปพร้อมๆกันนะครับดังนั้นเนี่ยมวลที่เกิดขึ้นก็คือมวล M1 บวกด้วยมวลของแท่งไม้เนี่ยแล้วก็คูณด้วยเจ้าตัวความเร็วของแท่งไม้นะครับเขตจัดการย้ายข้างไปเนาะครับขออนุญาตย้ายข้างให้เหลือแค่เจ้าตัว VB อย่างเดียวพอนะ VB เท่ากับ M1 V1A ก็หารด้วย M1 บวกด้วย M2 ก็ตั้งเป็นสมการที่1อ่ะทีนี้ปัญหาของเราคือเรามีตัวแปรกี่ตัวตอนนี้ v1a กับ vb โจทย์เขาบอกไหมโจทย์เขาไม่ได้บอกนะโจทย์เขาบอกแค่มวลเฉยๆนะครับดังนั้นเราก็ต้องหาอีกสมการหนึ่งใช้สมการอะไรล่ะทีนี้พอกดการรักโมเมนตัมใช้ไปแล้วแต่ว่ามันยังไม่จบเพราะมันต้องจับมันมี2ตัวแปรก็คือต้องใช้กดอะไรเอ่ยกดการอนุรักษ์พลังงานนะครับใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานต่อนะครับโอเคผลรวมของพลังงานก่อนชนกับหลังชนนะครับหรือหลังยิงก็ได้อาจารย์ใช้คำว่าก่อนกับหลังพอนะนะครับก่อนที่จะตัวลูกปืนเนี่ยจะฝังเข้าไปในไม้เนี่ยมีพลังงานอะไรอยู่ลูกปืนวิ่งมาด้วยความเร็ว v1a ก็คือมีเฉพาะแค่พลังงานชนนะครับพอหลังชนเสร็จปุ๊บมันแปลงร่างมันเป็นอะไรแปลงร่างเป็นอะไรเอ่ยแปลงร่างเป็นอะไรนี่ขนาดตรงนี้นะขนาดนี้แปลงร่างเป็นอะไรเอ่ยยกตัวสูงขึ้นมาก็คืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับความสูงก็คือแปลงร่างเป็นพลังงานสัตว์นะครับแปลงร่างเป็นพลังงานสัตว์ก่อนในที่นี้ต้องระวังนิดนึงนะก่อนในที่นี้คือตอนที่มันลูกปืนเนี่ยมันฝังเข้าไปเรียบร้อยเลยนะแล้วมันเริ่มที่จะขยับนะครับมันเริ่มที่จะขยับ V ในที่นี้คือไม่ใช่ V1A นะV1A นี่คือก่อนที่มันจะฝังเข้าไปแต่กฎการรับพลังงานนี่ใช้ตอนไหนเอ่ยตอนที่ลูกปืนฝังปุ๊บแล้วมันแกว่งขึ้นนะจังหวะที่มันฝังแล้วมันแกว่งขึ้นจังหวะที่ลูกปืนเนี่ยมันฝังเข้าไปในเนื้อไม้ปุ๊บเนี่ยความเร็วมันเท่าเดิมไหมความเร็วมันไม่เท่าเดิมแล้วความเร็วมันจะลดลงละเป็นเจ้าตัว VB แทนนะครับแล้วก็มันก็จะยกตัวขึ้นสูงนะครับเป็นระยะ h ใดๆครับทีนี้พลังงานจนในที่นี้มันไม่ใช่แค่เซนสอง m 1แล้วก็ v 1 a นะมันคือ m อะไร m 2 m 1บวกกับ m 2แล้วก็คูณด้วย v อะไรต้องเป็น vb นะไม่ใช่ v 1 a นะครับอะไรเอ่ย
อ่ะโอเคทีนี้ไอ้เจ้าตัวพลังงานจลตัวเนี้ยมันยกให้แท่งไม้กับลูกปืนเนี่ยสูงขึ้นไปเป็นระยะ h นะครับอย่าลืมว่าตอนนี้แท่งไม้กับลูกปืนเนี่ยมันรวมร่างเป็นวัตถุชิ้นเดียวกันเรียบร้อยแล้วนะครับ m g h m ในที่นี้ต้องเป็น m รวมนะทีนี้จะตัว m 1บวก m 2นี่สามารถตัดทิ้งได้ก็จะได้ออกมาเป็นเจ้าตัว vb เฉยๆเนี่ยมีค่าเท่ากับสแควร์รูท2 g h นะครับได้มาแล้วเป็นสมการที่2นะครับนะกฎการอนุรักษ์พลังงานคือใช้ตอนหลังชนเรียบร้อยแล้วอย่าไปใช้ตอนก่อนชนนะครับใช้ตอนหลังชนนะครับมันมี2สถานการณ์เริ่มต้นก็คือมีแท่งไม้แล้วก็มีเจ้าตัวลูกปืนวิ่งมานะครับณตอนนี้คือใช้แค่กฎการอนุรักษ์พลังงานพอยิงโดนเจ้าตัวแท่งไม้ปุ๊บทำให้แท่งไม้มันขยับขึ้นไปจังหวะเริ่มต้นตอนที่แท่งไม้มันขยับขึ้นไปเนี่ยมันมีเจ้าตัวแรงเฉื่อยเนื่องจากเจ้าตัวลูกปืนเนี่ยทำให้เจ้าตัวแท่งไม้เนี่ยมีพลังงานจนเริ่มต้นด้วยความเร็ว vb แล้วมันก็ยกตัวขึ้นสูงเป็นระยะความสูงเท่ากับ h นะครับโอเคจากนั้นเสร็จปุ๊บทำไงเอ่ยจับสมการ1 2มาทำอะไรกันแก้สมการละจับมาเท่ากันซะนะครับสแควร์รูท2 gh มีค่าเท่ากับ m 1 v 1 a ก็หารด้วย m 1บวกกับ m 2นะครับย้ายข้างไปจะได้ออกมาว่า v 1 a มีค่าเท่ากับ m 1บวก m 2นะครับคูณด้วยสแควร์รูท2 gh แล้วก็หารด้วย m 1จบแค่นี้ถ้าเราดูจากสมการสุดท้ายก็แปลว่าอะไรการทดลองนี้วัดแค่อะไรอย่างเดียววัดแค่อะไรอย่างเดียวความสูงยิงเสร็จปุ๊บแล้วก็ดูว่ามันขึ้นไปสูงสุดเท่าไหร่จบยาตัวมวล M1 M2 นี่เราสามารถที่จะทดลองมันเอาไว้วางบนตายช่างก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับโอเคนะงั้นคืนนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับหรือจะไปเบรกแล้วก็ต่อเลยถึงเที่ยงคืนยาวเลย3ชั่วโมงกลับไปนอนเถอะไปดูพวกเราแต่ละคนอยู่ในภวังค์กันหมดแล้วนะครับโอเคครับพรุ่งนี้เช้า 8:30 นะนะครับมาเจอกันเรียนก่อนแล้วก็ค่อยไปนอนนะครับโอเคครับงั้นคืนนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับครับสวัสดีครับมาสลายคุณครับคุณรอมากาตุ๊ก